สวัสดี FC ครัวโรงเรียน Family สวัสดีครับผู้จัดการเธอมารออะไรเธอจะสนามก่อสร้างเหรอทำไมเธอเห็น Family อยู่เนี่ยไม่คิดว่าตัวเองจะมาเจอที่ไหนเนี่ยเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ชายหาดจอมเทียนที่พัทยานะครับไปลองดูคนอันนี้ขนาดตอนเช้าเช้าไหนนี่แต่ตอนเย็นอะไรเย็นๆเหมือนถึงว่า 4:00 นอยู่นะ 4:00 นกว่าคนมาแถวยาวอย่างงี้เลยพี่น้องดูเดี๋ยวเราไปดูนิดนึงเดี๋ยวเราให้สแตนบายไอ้สายๆเราอ่ะอยู่คนตอนนี้สายเรารออยู่นู่นดูหน่อยมันอะไรเนี่ยป้ารัดอ่ะหอยนางรมป้ารัดอ๋อโอ้ยทำไมฮะสุดยอดสุดยอดใช่ใช่พวกเขาจะเป็นคุณยายแล้วไม่มีใครมาเลยเหรอวันนี้ไงมวลแรกเน้นเดี๋ยวฟังเด่นมันก็พูดเหนือพูดเหนือขายดีมากดูน้ำจิ้มโอ้โหยำอันนี้ที่เราเห็นใน TikTok ไม่เห็นในอันนี้เยอะๆใช่ไหมนี่ๆๆต้นผักหอมขอโทษนะครับโอ้ป้าขอแลกตังค์หน่อยจ้าโอ้โหดูน้ำจิ้มไงยังไม่ทอดเลยน้ำจิ้มทอดอย่างนี้เลยนะน้ำจิ้มซีฟู้ดทั้งหมดนี่กี่จานเนี่ยพี่รอแป๊บนึงนะจ๊ะพี่รอไปทำอะไรตังค์ของน้อง300เนาะทอน200เนาะของพี่ทอนเท่าไหร่คะจานละ150บาทเนาะพี่รอแป๊บนึงนะคะเลยครับ150เก็บตังค์กันเลย150บาทนี่อ๋อลุงบอยป้ารัดลุงบอยป้ารัดครับหอยนางรมสดพัทยาครับอันนี้ผมไม่ได้ต่อคิวครับผมอยู่ข้างหลังลุงเด่นนั่นครับคนตัวแถวเยอะเลยนี่โอ้โหสดๆเลยครับแถวนี่ยาวไปนู่นครับมีนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยนะครับวันนี้ซื้อเดียวกันซื้อกลับบ้านก็ได้ครับอันนี้อย่างเสุดยอดครับเคยเห็นแต่ใน TikTok ในที่เขามาแอดนี่กันเคยมาชิมไหมครับหนูมาจากภูเก็ตโอ้มาแล้วก็คือเพื่อนบอกว่าเธอภูเก็ตก็มีกินเปล่าเรามาตามรีวิวโอ้นี่มาจากภูเก็ตเลยนะโอ้ขออนุญาตถ่ายคลิปด้วยนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็เรียกสิงเหนือพบเสือใต้ครับอันนี้มาจากโอ้ลุงเด็ดมาจากเชียงรายอันนี้ครับมาจากภูเก็ตผมมาเหนือสุดอันนี้มาจากใต้สุดมาจากใต้สุดครับโอ้เยอะเลยเยอะครับอันนี้ดูเท่าไหร่จ๊ะจะพอนั่งลงเขาก็จะให้เครื่องหรือยามถาดให้แล้วก็มีข้างหน้านี้มันก็เป็นแบบเขามานั่งดูซันเซ็ตกันครับ YouTube นะครับเป็น YouTube ช่องอะไรคะเดี๋ยวครัวลุงเด่นชื่ออะไรนะคะครัวลุงเด่นครับลุงเด่นจริงๆครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นแต่เขาคนติดตามเกือบ 900,000 คนครับหนูไม่มีเงินหยิบเดี๋ยวผมช่วยหยิบให้ครับเดี๋ยวผมจะหยิบให้มาจากภูเก็ต100กลับบ้านใช่ไหมชื่ออะไรลูกครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นจ้าลุงเด่นให้หนูไปต่อให้ไหมต่อแล้วไงมีคนต่อแล้วเอากระดาษกลับบ้านเลยค่ะเพราะว่าหนูมีแล้วครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นจ้าครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นนะครับครับผมจ้าอันนี้เป็นปลาทัดตัวจริงเสียงจริงไหมครับนี่ไม่ใช่นะครับลุงเนาะปลาทัดไปไหนแล้วครับโอ้ป้ารัดไปออกงานที่กรุงเทพครับพี่น้องโอ้ใส่กระปุกอันนี้กินเลยหนูเท่าไหร่ลูกกินเลยไหมป้ารัดกับลุงบอยออกงานอีเวนต์โอ้ถึงขนาดออกเป็นงานอีเวนต์เลยนะครับร้านเปิดกี่โมงนะครับขายที่นี่5โมงถึงเที่ยงคืนขายทุกวันไหมครับที่นี่ก่อนถึงร้านปูเป็นเนาะก่อนชายหาดก็มาจากซอย19สุดเขตทะเลเผานะคะครับจอมเทียนซอย19สุดเขตทะเลเผาครับผมหน้าแฟมิลี่มาร์ทนี่นะอ๋อครับครับถนนสายจอมเทียนขี่มาสุดๆเลยเกือบสุดละเดี๋ยวนิดนึงก็จะมาเจอเขาขายครับแถวยาวมากเปิดกี่โมงนะครับเมื่อกี้กระโปรงเย็นกระโปรงของตอนนี้ยังไม่ถึง5โมงเย็นเลยนะเปิดแล้วเนาะมีต้อมมีเสือโอ้ครับขนาดบอก5โมงเย็นลูกค้าครับนี่ค่ะ200จ้ะจ้าอันนี้ต้องมาไกลมากเลยมาจากไหนครับมาจากพัทยาเลยครับมาจากพัทยาใต้มาหลายที่อยู่ยาวรอไม่ไหวครับ
จ๋วจ๋วยึดเลยพี่น้องแต่ว่าสั่งกลับบ้านใช่ไหมเขามาตั้งไกลเนาะเราอยู่แค่นี้เจ้าลุงบอยกับป้ารัตไปออกงานอีเวนต์ครับตอนนี้พี่น้องนี่ใส่ใส่กระเทียมหอมเจียวให้แบบเต็มเต็มล้นล้นทะลักไปเลยดูโอ้โหใส่ไม่อั้นขอ300ใส่แบบไม่อั้นใส่แบบไม่อั้นเลยอ่ะใส่อันนี้จนแบบต้องให้เยอะครับ200เดี๋ยวลองดูวิธีทำครับพุทธ12ทับ4อันนี้150เนี่ยว่ะที่เผาลงไปนี่อย่าพึ่งนะ150ไม่ใช่อย่าพึ่งไม่ใช่เหรอนี่อยู่บ้านได้ครับยังจะตัดนั้นมันน้ำรั่วมาจานละ200บาท150บาทก็มีครับเจ๊จิ๋วเห็นนี่น้ำลายไหลแล้วเจ๊กินนี่นะเดี๋ยวลองดูตอนเขาใส่กระเทียมเจียวนะครับไอ้หอมเจียวหอมแดงเจียวเนี่ยใส่แบบทะลักเลยเท่าไหร่คะเอาคือละ200เอมาถึงไหนแล้วเองยังเลยใช่ไหมยังเลยยังไม่ถึงใส่กระปุกก็ใส่จานใส่จานเราอยู่ดังของกับบ้านของกระดาษของบ้านตอนขยะตอนอันนี้ก็ใส่ให้เยอะแล้วนะแล้วตอนเสร็จแล้วก็เอามีใส่ให้เต็ม150ชอบใจน้ำจิ้มเขาเนี่ยทางแรงมากทะลักเลย200จากบ้านไม่ใช่200จากบ้านผมพี่ดูขอโฟม2อันได้ไหมได้แค่กระถินวันหนึ่งนี่ก็เป็น100กิโลแล้วแค่ยอดกระถินที่เขาเตรียมไว้เนี่ยทะลักสุดยอดอันนี้ขนาดไม่มีบัตรคิวนะข้าแถวเอาถ้ามีบัตรคิวนี่เขาอาจจะซื้อขายบัตรคิวกันนะอาจจะมีการซื้อขายบัตรคิวนะครับผมนึกว่าเขาทำโรงทานอะไรเงี้ยแจกฟรีอะไรเงี้ยคนแถวยาวมากฝีมืออร่อยมากเดี๋ยวเราได้ชิมกันนะครับเรากำลังให้ทีมงานไปต่อแถวอยู่ยังอีก30คิวครับพี่น้องนี่โอ้โหแล้วก็เวลาใส่จ้วงได้ครับจ้วงพันลักเลยไปอีอ่ะโอ้โหไม่กักครับไม่กักให้เต็มจ้าสี่ร้อยก็เอาสองร้อยจ้าฮะมันไม่อร่อยเหมือนเขาทำอ่ะเขาอยากสองร้อยกิโลเลยนี่เกลือให้เข้านะคะร้านเดียวกันร้านเดียวกันจ่ายนี่จะเป็นจุดยำจ้วบจ้วบจ้วบปูหัวหุยนี่ค่ะสุดๆ SC คะถ้าได้มาอย่าลืมมาให้มาอุดหนุนนะคะเห็นแถวยาวๆนี่พูดมาเลยนะคะแต่บางคนไม่รู้ก็ขึ้นว่าเขาแจกสวัสดีพี่เคด้วยนะครับสวัสดีพี่เคในช่องโคโรเน็ตแฟมิลี่นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ชายหาดนาจอมเทียนนะครับใกล้นี่แหละเดี๋ยววันนี้เราจะมีเมนูเด็ดในช่องโคโรเน็ตนะเราจะมาตกปลาบางอย่างเราบอกดังไม่ได้เดี๋ยวเขาจะตามมากันเยอะมันเป็นหมายลับหมายลับมันเป็นหมายลับเรามาอย่าบอกสิเอาบอกเห็นเดี๋ยวดูพี่น้องดูคิวแล้วครบมาแค่ 50% ดูคิวครับ3เกิน40คิวครับตอนนี้ทีมงานเราอยู่ข้างหลังสุดนั้นรอดูก่อนว่าจะเป็นแบบไหนโอ้โหใส่ครับใส่อันนี้เท่าไหร่จ๊ะ200 200หึอ่านี่200เขาได้ค่าหอมหรือเปล่าจ๊ะไม่ได้อันนู้นเท่าไหร่จ๊ะอันนี้ยำไปเลยที่130ค่ะแล้วก็เอากลับบ้านหมดเขาได้ยินด้วยนะว่าเราถามเขาว่าเขาได้ค่ากับหอมเจียวหรือเปล่าแทบจะไม่ได้ได้ใจลูกค้าแบบนี้ใส่กระถิ่นเข้าไปจริงนะครับก็เนี่ยยำอะไร3แล้วก็สด3ไปลงไปผมสด6พอเทมานะผมก็คิดเหมือนกันว่าเขาได้กำไรได้ไหมได้กำไรมากมั้ยเนี่ยครับแค่หอยไม่หยาดโต๊ะแล้วก็ได้เยอะแล้วมีหอมมีอะไรเอาเป็นทรงเครื่องหรือเอายำไปเลยยำ3ทรงเครื่อง3ประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นยำ3ค่ะทรงเครื่อง3ยำ3เอาสดมา3ชุดก็เป็น9โอ้โหไม่ทีมงานไปไหมเนี่ยไปใส่แบบจัดเต็มจริงๆครับจัดเต็มจัดต่อแถวเลยหรือว่าเขียนคิวครับเดี๋ยวเราอาจจะมีคนมารับจ้างอะไรนะต่อแถวแล้วก็ขายคิวแล้วก็กลับบ้านนี้6ชุดโอ้โหชุดเอาตรงเครื่อง3แล้วก็ยำ3คือมา
มาต่อแถวเนี่ยต้องเอาให้คุ้มนะคะสั่งแบบพี่เขาเลยอย่างละ3อย่างละ6เลยนะกว่าจะได้กินอ่ะมันรอนานไหมคะน้ำมะงุ่นน้ำมะงุ่นน้ำมะงุ่นยืนรอ2ชั่วโมงค่ะจะกินทันทีต้องให้คุ้มเลยสุดยอดเดี๋ยวรอดูทีมงานเรามาครับมาเรื่อยๆแล้วเลยสายไฟฟ้ามาแล้วมาแล้วนู่นใช่ไหมเลยสายไฟแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใช่ไหมครับครับน่าสงสารน่าสงสารเดี๋ยวพี่เขามาซื้อให้ตำรวจตอนนี้ตำรวจเราไปกินกับข้าวยำยำอะไรนะยำยำกับแก๊บแก๊บเอาอย่างเยอะเลยนะมียำกับแก๊บแก๊บเข้มเข้มคุณพี่เขาบอกว่าเข้มเข้มเอาไปซื้อให้ตำรวจกับทางแบบเข้มเข้มแก้มนะเป็นกับแก้มแก้มอ๋อหอมมากอะไรอ่ะพี่เก๋บอกผมหน่อยที่มันคืออะไรกับแก้มแก้มอย่างเข้มเนี่ยอันนั้นมันเป็นภาษาเฉพาะของนี้นะอ๋อเป็นว5ฮะอ๋อว5ครับเป็นว5ดูแล้วก็เพลินหูเพลินตาดีเนาะจะเอาอะไรมาขายดูข้างๆของนี้ได้ไหมเผื่อคนแบบกินหอยนางรมแล้วมันต้องกินกับหอยนางรมด้วยอีกอย่างนึงอะไรดีย้ําหอยแครงก็เกียดแก่เนาะที่จริงอันนี้ก็คือลุงบอยป้ารัตปกติเขาจะขายสแตนบายอยู่ตรงนี้เมาน้ำขี้หมดไปครึ่งเลยนะน้ำขี้หมดไปครึ่งเลยนะวันหนึ่งใช้พี่กับมันกี่กิโลครับในอย่างงี้เฉพาะสาขาเนี้ยกี่กิโล50โลเฉพาะพริกผมไม่ถามเรื่องหอยนางรมนะน่ารู้จักเถอะพริกกับกระเทียมมีวันละเป็น100โลเลยเนาะอันนั้นใส่กระปุกไหนละทีมงานเราหัวก้มมาเลยหนูเท่าไรลูกเอาไม่ยำครับเอาไม่ยำชุดละ150 2ชุดมางี้เลยจ้ะ150 2ชุดจ้ะมีเสือเช่านะจ๊ะชุดละ50บาทพร้อมโต๊ะกลางจะถึงแล้วจะถึงแล้วเอาอะไรเอาจะหอยนางรมเอาเท่าไหร่เอา200เอาเท่าไหร่แล้วแต่เอาให้ผสมกับการรอคิวเอา150 2อันมั้ยโอ้ยเยอะไปมั้ยเยอะ150 2อันนี่เยอะน่ะเอาอ่ะ200อันเดียวพอเนาะเดี๋ยวเรามีเมนูเด็ดเรามีเมนูที่ต้องไปส่งปลาให้คนเดี๋ยวไม่ใช่อะไรหรอกผมกลัวจะไม่ได้นอนเดี๋ยวกลัวคืนนี้จะผมจะให้ลุงเด่นจอดรถตรงติ่งอรุณนะเพราะติดมารถจะอยู่ตรงหน้าบ้านผมสองร้อยกิเลยแซวมาต้องฝ้ายเขินจ้ะจะฝ้ายบอกแซวจังเลยพอได้200เนี่ยมันมีมิดของแฟนอีกอ่ะ150น้อยน่ะยำกลับบ้านนะแล้วก็ชุดต่อไป200นะครับคนเสื้อดำเป็นเข้าคิวมาละรู้สึกคนเสื้อสีดำนี่อะไรนะเขาเป็นอะไรนะน้ำดื่มเป็นพิษไม่ใช่อาหารเป็นพิษนะไม่ใช่อาหารทะเลเป็นพิษน้ำเครื่องชาเขียวเป็นพิษเครื่องดื่มเป็นพิษรู้สึกไม่ยุ่งไม่ยิ้มวันนี้นี่กึกกักกึกกักถามอะไรก็ไอ้นี่ยังไงกินเลยใช่ไหมกินเลยครับไม่กินที่นี่หรอกินที่โอ้โหจากมีเหตุผลนะครับรถไปถึงก็ไม่ตกกินที่พัทยานี่ครับไม่ได้จ้าพูดคำนี้มานานแล้วอ๋อรอให้ผมพูดคำนี้เลยครับนี่กะว่าจะจวกให้เต็มที่เลยใช่ไหมดูจานลุงเด่นพี่น้องนี่ใส่กระป๋ายหอยนางรมนะคะจั่วแบบนี่เห็นไหมนี่เงี้ยที่ไก่ไอ้ต้นชีวิตคนเราเปลี่ยนแป๊บเดียวนะเปลี่ยนโอ้นี่ผมชอบตอนนี้แหละพี่น้องจวบจวบจวบหวานโอ้นี่ๆๆๆอ่ะโอ้ให้ขอช้อน5ใบครับนี่อันนี้น่าจะเข้ากับเอที่สุดตอนนี้นะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้เอน้ำดื่มเป็นพิษครับพี่น้องขอบคุณนะครับไปดูซันเซ็ตกันไปดูซันเซ็ตกันระวังรถนะครับขอบคุณนะครับจ่ายแล้วเฮ้ยแล้วก็200ไม่เราเข้าใจว่า150โอ้โหใครจะถ่ายซันเซ็ตเนี่ยไปดูสิเราไปถ่ายซันเซ็ตก่อนครับว้าวเดี๋ยวเราให้ทีมงานเป็นโต๊ะให้ถือไว้แล้วเดี๋ยวพวกเราดีเราให้ทีมงานมองอ่า
ทีมงานอันนี้ไม่ค่อยได้นะวันนี้นะครับเพราะเมื่อคืนนี่อะไรเป็นพิษอะชาเขียวเป็นพิษชาเขียวเป็นพิษเอือดพระโอมทั้งวันเลยบอกหมอมาสิอาการเป็นยังไงไหนไหนมาเล่าให้ฟังให้ว่าอาการมันเป็นยังไงการเป็นยังไงบอกให้ฟังเลยงานก็สิงเล็งตั้งฐานเจสีมันตั้งฐานครับเดี๋ยวจะถืออย่างนี้นะแล้วครับดึงก่อนแล้วถือกินนะแล้วหันให้ไปตรงกับพระอาทิตย์นะมา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 ลงเร็วมากลงเร็วมากแล้วช่องหลักจะได้ถ่ายซันเซ็ตป่ะเนี่ยเดี๋ยวรีบไปถ่ายนะมาชิมหน่อยเดียวก็โอเคละเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปตกปลาบางอย่างกันที่ไม่เป็นไรตกข้ามได้เพราะปลามากินตอนมือข้ามเหรอผมก็อยากเห็นซันเซ็ตบ้างสิโอเคอันนี้ยืนตรงๆนะครับแล้วถือสองมือนะครับเพราะมือหนึ่งอันกล้องอันนี้อันนี้หนูจะถือให้ไม่ให้ชิมแล้วกันให้ตะกล้องก็อันนี้หน่อยเออมันถือผักด้วยไงเดี๋ยวพี่เคไว้ถ่ายยังไงนะถ่ายให้เห็นนี่เหรอถ่ายย้อนหรอเอาผู้จัดการมายืนตรงนี้เลยถ่ายย้อนถ่ายย้อนเพื่อให้เห็นการเซ็ตอุ้ยสวยตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่ย้อนครับใกล้กันหน่อยครับใกล้ๆกันเลยครับใกล้ๆก็ได้ปูจะมีอะไรปูเนาะนี่ไงโอ้ยดูตรงคนดูพี่เคลองชิมดูหน่อยพี่เคลองชิมกินเลยเลยค่ะกินเลยครับเป็น EP แรกของผู้จัดการส่วนตัวนะครับมาเที่ยวหาดจอมเทียนพัทยาครับวันนี้ก็ได้กินของดีเยอะจิ๋วหน่อยนะเยอะๆจ้าจิ๋วไม่ย้อนแสงเลยสวยเลยยั่ว FC ด้วยครับกินข้าวดูซันเซ็ตครับอุ้ยเด็กสุดยอดเลยใช่ไหมคะนี่เอาลงไปชิม200นะมันคุ้มนะมาพี่เอช่วยถือก่อนไม่เป็นไรค่ะหนูถือมาหนูฟาดหนูฟาดมาหนูกินเลยหนูกินหนูกินโอ้ยไม่ไหมแต่ว่าไม่ไงขอชิมหน่อยนะคะชิมดูหลังกล้องนะพี่น้องมาถึงละมาถึงพัทยาโดนนะโดนไหมโดนโดนนะพี่กินหนูสวนใช่ปิดเลยไปกินสวนเวลากินเข้าไปเป็นไงอาการชาเขียวเป็นพิษลดลงเลยไหมสวงเลยพี่สวงเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเดี๋ยวถือเอ้ยเอ้ยเป็นตักอ่ะตักอีกอ่ะครับถือว่าพี่ชายที่แสนดีรสชาติคือดูแลน้องแล้วกันวันนี้ให้บริษัทวันนี้ให้ CEO ของบริษัทเอให้ CEO เจ้าของบริษัทสุเรียนพัทยามันถือได้เยอะถือจ้ะเธอจะได้ให้ตักให้กินเนี่ยนะวันนี้ดูแลน้องนี่หลายคนน้องไฟหอยนางรมสดมากครับวันนี้ CEO ระดับนี้เสื้อของมาตักไหมน้ำชาเข็ดนะวันนี้จะไปหาเพื่อนอีกไหมวันนี้ไปพี่เคเอกจะได้ล็อกประตูหน้าบ้านพักผ่อนมั่งพักผ่อนนะไปเลยดูกินผ่อนดีกว่าเขาใช้พี่กินหนูสวนใช่แล้วก็มันปี้แล้วก็มะนาวอย่างดีมันใช้มะนาวอ่ะพูดง่ายผมว่า200ไม่ได้แพงเลยนะครับเพราะว่าเราไปซื้ออ่ะที่เป็นชุดตามตลาดอ่ะมันก็ราคานี้แล้วอ่ะแล้วมันมีน้อยเดียวหาน้ำล้มครับที่เราขายตามตลาดถุงมันยาวแล้วมันมีนี่เดียวมันมีน้ำอยู่ข้างในแซ่บๆกันพี่น้องก็เป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับวันนี้ผู้จัดการส่วนตัวเขามาถึงพัทยาที่หาดจอมเทียนครั้งแรกก็เลยได้บรรยากาศดูซันเซ็ตเสร็จมาดูแบบไม่ต้องย้อนแสงบ้างเออเนี่ยหมุนตอบองศานี่ดูแถวนุ่นยังไม่หมดนะครับพี่น้องดูแถวดูแถวผมขับรถผ่านมาเมื่อกี้นึกว่าเขาแจกโรงทานแถวเหมือนบ้านผมมาเขาแจกโรงทานแบบว่าคนมาต่อไปครับเป็นข้าวกล่องเป็นอะไรประมาณนี้เขายังร้องเลยว่าแจกข้าวฟรีเหรอมีจริงเหรอข้าวเสียที่หรอคนละ200 200 200 150 200 200 150 200ไม่อยากจะคิดว่าเงินวันนึงเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เขาก็ได้กำไรไปเยอะเพราะว่าเขาให้เยอะมากไอ้หมี่เนี่ยเราไปซื้อถุง30บาทมันก็ได้แค่นิดเดียวเองนะลองคิดดูเฉพาะหมี่นี่ผมว่า50บาทละใช่ให้ลูกเด็ดถือบ้างอ่ะโอเคเอาลูกเด็ดมาทานเด้อครับๆคืออย่างงี้มันจะได้ไม่ปวดแขนเนี่ยวางบนมือเราเลยอย่างงี้เลยเดี๋ยวไปลองเด้อกินเยอะๆบำรุงแปลกนะผู้จัดการมาวันแรกชวนกินยำหอยนางรมเลยนะแปลกนะวะสันไม่เคยพาผมมากินไม่ได้ชวนกินก็ไม่เคยเห็นว่ามันมีตรงนี้ตรงนี้แหละวันก่อนเราก็มาเนาะแต่ว่าเรามาไม่มาช่วงเวลานี้ไงเวลานี้เราไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ครับครับมีโอกาสมาพัทยาหาดจอมเทียนพี่น้องมากินได้เดี๋ยวถ้าคุณเด่นมีเมนูเด็ดกว่านี้อีกเดี๋ยวรอติดตามเดี๋ยวจะไปถ่ายซันเซ็ตกันละ
เจอกันใหม่ขึ้นหน้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ครัวลุงเด่นเป็นมารีค่ะแล้วก็วันนี้ขอบคุณพี่ด้วยนะคะซีอิ๊วของพัทยาค่ะขอบคุณตั๊กกล้องด้วยขอบคุณบริการดีมากเลยบริการดีซีอิ๊วอะไรมาถือให้คนอื่นตักกินอ่ะตายไปแล้วนะคะขอบคุณ FC ทุกท่านค่ะไปแล้วค่ะคนนั้นนะครับพี่พงษ์คนนี้มาครับ